ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดจะจิ้มซีฟู้ดได้ทุกชนิดทีนี้เรามาทำกันนะคะใส่รากผักชีค่ะพริกขี้หนูนะคะพริกขี้หนูสวนพริกแดงพริกเขียวรวมกันกระเทียมนะคะกระเทียมไทยค่ะปอกเปลือกเปลือกติดนิดหน่อยไม่เป็นไรค่ะหอมดีแล้วก็ตำรวมกันนะคะตำให้ละเอียดเลยค่ะอย่างทีนี้เราตำให้ละเอียดแล้วนะคะเราก็จะมาใส่น้ำตาลค่ะน้ำตาลปี๊บนะคะเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะมันจะได้หอมดีค่ะน้ำตาลทรายอีก1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาล2อย่างผสมกันมันจะได้อร่อยค่ะแล้วก็มะนาวนะคะแล้วบีบมะนาวเดี๋ยวจะกะดูว่ามันใช้ต้องใช้เท่าไหร่แต่นี่มะนาว2ลูกค่ะลูกโตๆหน่อย2ลูกน้ำเยอะค่ะกะเอาแล้วกันนะคะประมาณ2ช้อนละซีกนึงก็ได้อีก1ช้อนเชียวประมาณเดี๋ยวเราก็ชิมเนาะชอบรสชาติออกมีอะไรแต่ว่าให้ออกเปรี้ยวหวานแต่ต้องซีฟู้ดต้องออกเผ็ดเยอะหน่อยนะคะนี่มะนาว2ลูกตัว2ลูกค่ะต้องใช้มะนาวแป้นนะคะถึงจะหอมประมาณ2ลูกนะคะทีนี้เรามาใส่น้ำปลานะคะน้ำปลาสัก3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วเดี๋ยวชิมดูกันค่ะถ้าเราทำเองเราก็ชิมได้เนาะชอบออกเปรี้ยวหวานหรือเค็มแค่ไหนเราก็ชิมนะคะแต่ว่าซีฟู้ดก็ควรจะเผ็ดสักหน่อยอ
รสชาติก็ได้แล้วล่ะค่ะใส่ขนาดนี้ก็กำลังดีนะก็ออกเปรี้ยวมากกว่าหน่อยนึงอมเปรี้ยวอมหวานค่ะก็จะเค็มนิดเค็มกำลังดีนะคะเดี๋ยวเรามาสืบใส่ถ้วยนะคะแล้วกุ้งเราก็สุกแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเรามารู้นะคะว่ากุ้งเป็นยังไงกุ้งอบเกลือของเรานะคะก็สุกแล้วค่ะนั่นบรรยากาศฝนตกพอดีเลยมากระทานอาหารเสร็จๆกันดีเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานนะคะค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆเลยนะคะแล้วก็กุ้งร้อนๆค่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าจะทำกุ้งให้ดูนะคะว่าอบกุ้งอบเกลือนี่อบอย่างไรถึงจะอร่อยนะคะนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดพอดีฝนตกนะคะเสียงอาจจะรบกวนหน่อยมันได้บรรยากาศทานมื้อเย็นจริงๆค่ะขอบคุณนะคะโอกาสหน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ